เรื่องของที่ทางพื้นที่ที่ชุมชนที่ได้มีส่วนใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือทางกลุ่มประมงเรือเล็กเนี่ยนะครับเพราะว่าก็เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับทางท่าเรือมานานแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการประสานกับหัวหน้ากลุ่มมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือก็ดีเรื่องของความต้องการที่จะทางกลุ่มจะต้องการในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการทำมาหากินก็ดีเนี่ยเราได้มีการคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างเช่นว่าในเรื่องของการเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือเราเนี่ยเราก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าเรือขนาดใหญ่ๆเข้ามาเดี๋ยวบางทีบางครั้งเนี่ยเขามองไม่เห็นเรื่องของเรือเล็กๆที่เข้ามาทำมาหากินอยู่เนี่ยเราก็มีการจัดตั้งตัวแทนประสานงานกันนะครับกลุ่ม CSR ของท่าเรือเองเนี่ยก็จะมีเบอร์ติดต่อกับทางหัวหน้ากลุ่มไว้หมดแล้วนะครับเวลาเรือใหญ่จะเข้ามาเนี่ยก็โทรศัพท์ลิงก์กลางขอความร่วมมือกันนะครับให้ช่วยชิดขอบชิดฝั่งเอาไว้นะครับก็ได้ปฏิบัติการด้วยดีกันมาตลอดนะครับก็จนเป็นที่รู้กันแล้วฮะว่ามีเรือเข้ามาเนี่ยเราจะต้องดำเนินการกันอย่างไรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องขอขอบคุณทางกลุ่มประมงในพื้นที่เอาไว้ด้วยนะครับณวันนี้เนี่ยเราจะมีการขยายโครงการออกไปเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกับทางกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของการทำมาหากินในพื้นที่ซะก่อนนะครับเราก็ได้เชิญทุกกลุ่มเข้ามาประชุมหารือกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการอย่างไรบ้างซึ่งณวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนบางกลุ่มก็ต้องการเป็นกองทุนบางกลุ่มก็ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพบางกลุ่มก็ต้องการให้ดูแลในเรื่องสวัสดิการเรื่องของการรักษาพยาบาลการเยียวยานะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยเราบันทึกไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในการดำเนินตามเฟส3เนี่ยทุกความต้องการของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้นำเสนอไว้ใน EHIA ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเด็นทุกความต้องการเนี่ยก็จะได้รับการปฏิบัติและได้รับการดูแลทั่วถึงกันหมดครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเทศทางงูไหมครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลวันนี้เราจะนำเรื่องราวที่เป็นโครงการสำคัญสำคัญโครงการดีๆอย่างเช่นวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมากับโครงการรักได้แต่ต้องปลอดภัยกับสาธารณสุขจังหวัดระยองจัดโครงการนี้ขึ้นที่อำเภอบ้านฉางโดยมีสาธารณสุขอำเภอบ้านฉางโรงพยาบาลบ้านฉางและหน่วยงานภาครัฐโดยอำเภอบ้านฉางต้อนรับทุกท่านในวันนี้รักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวาเลนไทน์วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย15ถึง16ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นรางวัลการดูแลงานอนามัยแม่และเด็กมีการพบเด็กทารกถูกทอดทิ้งไว้ให้ทุกคู่ทุกคนได้มีความเข้าใจแล้วก็มีกระเด็นกิฟต์วอเชอร์ด้วยนะทุกท่านเลยนะคะก็สนับ4 3 2 1เชิญรับการค่ะทางอำเภอบ้านฉางครับโดยท่านนายอำเภอบ้านฉางท่านจิรศักดิ์ตะปะโจด
ก็ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แก่เทศบาลเมืองบ้านฉางเทศบาลตำบลบ้านฉางตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่โรงพยาบาลบ้านฉางสาธารณสุขเดอบ้านฉางโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมครับก็ได้จัดกิจกรรมรักให้ปลอดภัยนะก็คือเพื่อจะให้เยาวชนวัยรุ่นเนี่ยรู้จักการคลองตนในทางที่ถูกต้องในเรื่องของการที่จะมีความรักใคร่ชอบพอกันก็ขอให้รักใคร่ชอบพอกันในทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าผู้ใดที่เผลอทั้งเผลอที่จะพลาดทั้งไปก็ต้องรู้จักการป้องกันไม่ให้มีการตั้งท้องในวัยเรียนซึ่งเป็นในวัยที่ยังไม่สมควรที่จะตั้งท้องวันนี้กิจกรรมก็จะมีการแสดงต่างมากมายครับที่เป็นการแสดงออกของกลุ่มเด็กเยาวชนในช่วยกันในเรื่องการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของเพศสัมพันธ์ในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งวันนี้ก็การแสดงของเด็กเยาวชนก็แสดงออกเต็มที่แล้วก็ทำให้บรรยากาศของการจัดงานในวันนี้มีความสุขหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขในปีนี้นะครับได้มีการมาจัดตั้งจังหวัดเคลื่อนที่กันที่บ้านชักมาเป็นบรรยากาศที่ในวันนั้นมีประชาชนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำบลสำนักทอนตำบลพลาตำบลบ้านฉางก็ไปรับในเรื่องของการบริการจากหน่วยงานภาครัฐกันอย่างชนิดเรียกว่าหนาหูหนาตาทีเดียวได้กล่าวเปิดงานโครงการที่เกษตรเคลื่อนที่ในจังหวัดระยองท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือพี่น้องชาวตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางในวันนี้นะบัญชีครัวเรือนแหล่งน้ำสหกรณ์ของเกษตรกรจากที่ได้ในทางวัฒนธรรมมาแล้วก็แม่พี่น้องเกษตรกรเสร็จจากพิธีการนี้แล้วสามารถไปนำบริการรับแจกสิ่งของปัจจัยการผลิตจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่มาออกที่นี่จะเสร็จเคลื่อนที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นกระหม่อมนะครับก็ในเบื้องต้นขออนุญาตในนามของจังหวัดระยองก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับการดำเนินบริการต่างๆของจังหวัดระยองมาให้บริการประชาชนในวันนี้ภาคเอกชนและการให้ความช่วยเหลือเพื่อโอกาสซึ่งจะร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจังหวัดระยองร่วมกับโครงการบริการโครงการที่มีประเทศเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นโครงการที่น่าสนใจพี่น้องประชาชนผมและท่านนายกรัฐมนตรีในการที่จะให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดออกมาทุกคนพบปะเยี่ยมเยียนและจะนำบริการมาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในนี้ท่านนายกมาดำเนินการต่อมาโค้ชไทยสุพรรณบุรีสระบุรีวันนั้นเราควร5บาทไปเลยนะทองนะคะเลยเอาไหมคะนะคะเริ่มค่ะตอนนี้ชาบุรีเอาไว้นั่นแหละค่ะคือคำตอบจะหลอกให้บันสมุทรสงครามถูกค่ะเหลืออีกหนึ่งเรื่องเป็นจังหวัดจากพี่ที่เลยค่ะตาโป้มือหน่อยค่ะต่อเลยตัวไม่ต้องกลัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะคือเฉพาะในส่วนอำเภอบ้านฉางของเราจะเห็นได้ว่าทั้งภาคประชาชนภาครัฐนะคะเป็นส่วนใหญ่ที่จะร่วมปีใหม่ปีนักศึกษาที่ผ่านมาหรือว่าวันวันวันเดินทางก็เห็นว่าราชการจังหวัดระยองท่านสมศักดิ์สุวรรณสุขสิทธิ์นะคะอบจ.นะคะท่านนายกของการนี้นะคะพ่อบ้านพ่อแม่ของเราค่ะวันนี้ก็ได้ถึงค่ะรอครับอยู่ที่ประชาชนต่ออีกแล้วอันนี้ค่ะจะเป็นอะไรกับหนามบ้างค
จากตัวค่ะตัวนี้เขาจัดตัวนี้เราลบเขาพี่จะพี่ผิงให้อีกคนหนึ่งน้ำผิดน้ำแรงน้ำนี่ก็ไม่ได้ไม่มันเหลือระยองเนี่ยมีเศรษฐกิจ3ขาขาที่1คือภาคของการท่องเที่ยวขาที่2คือภาคของอุตสาหกรรมและภาคที่3ก็คือภาคของเกษตรวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรตัวอย่างในชุมชนบ้านเพที่ได้ทำการปลูกหน่อไม้และทำรายได้ให้กับครอบครัวจะพาท่านไปพบกับผู้ดำเนินรายการคุณเอ๋สวัสดีวิยบุตรไปแล้วพาวครับไปลูกไปเอ้าไปสิลูกยืนทำอะไรเร็วๆอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสำนึกไทยไม่โกงสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตะวันออกมุมสุขมหาศาลมุมเล็กๆแห่งความสุขของคนตะวันออกนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกครั้งที่เรามาเจอกันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นความสุขของคนตะวันออกนำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมสวนเกษตรกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของเกษตรพอเพียงหรือว่าเกษตรอินทรีย์ตอนนี้กำลังที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีชาวบ้านนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำการเกษตรนั้นนำมาเป็นแนวในการทำงานในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากมายวันนี้พามาชมสวนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นสวนผลผลิตอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันในส่วนของภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองนะคะดิฉันมีแขกรับเชิญเช่นเดียวกันนะคะก็จะให้ได้รู้จักกับแขกรับเชิญของเราอยู่บ้านเด็กที่25/1หมู่5ครับที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านกะลาสังกะสีครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่วันนี้มีความสนใจในเรื่องราวของผลผลิตจากสวนของพี่บรรทมนะคะก็ตามมาพูดคุยกันเช่นเดียวกันเชิญแนะนำตัวนะคะสวัสดีครับผมพักพงศ์สอดส่องนะครับก็เป็นเพื่อนคุณบรรทมนะฮะก็เป็นโอกาสดีนะฮะจะได้มาศึกษาลักษณะการเกษตรนะฮะพอดีได้ยินชื่อเสียงไม่เยอะนะฮะของคุณบรรทมนะฮะก็เลยได้เป็นโอกาสดีได้มาทักทายกันด้วยและมาเยี่ยมเยียนกันนะและแอบสืบเสาะความรู้เรื่องการเกษตรด้วยครับก็คงที่จะเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของการเกษตรแต่ว่าพี่บรรทมเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงทีนี้อยากจะทราบว่าพี่บรรทมเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่นี่เลยใช่ไหมคะครับผมคนเกิดที่นี่เลยครับจากบ้านตรงนี้เลยฮะก็ทำด้านการเกษตรมาตลอดตั้งแต่เล็กเลยจากพ่อแม่ก็สู่รุ่นลูกนี่แหละอ๋อเกษตรกรตัวจริงแล้วในสวนตั้งแต่เรียนมาเลยแล้วก็จบม.3มาก็ทำเกษตรมาตลอดที่พื้นที่ของตำบลเพนี่นะใช่ไหมฮะใช่ฮะที่เรียกว่าบ้านสังกะสีบ้านศาลาสังกะสีไม่ทราบว่าท่านอาจจะคุ้นหูกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนระยองจริงๆก็อาจจะได้รู้จักบ้างนะนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าพี่บรรทมมีในเรื่องของการเกษตรเนี่ยปลูกอะไรไว้บ้างคะคือเดิมเลยก็ส่วนของพ่อแม่เมื่อก่อนเป็นสวนเงาะสวนทุเรียนแต่ด้วยราคาก็ไม่ดีและยาฆ่าแมลงก็เยอะแต่ผมมาคิดตัวปัจจุบันเนี่ยผมมันไม่ค่อยจะสู่ยาฆ่าแมลงไม่ชอบไงคือเลยคิดมาทำสวนไผ่คือ1ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเกษตรที่นี่ปลอดภัยชาวระยองเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยผลไม้มากเกินไปมีปัญหาของพี่มีปัญหาแบบนี้ไหมไม่มีปัญหาก็มีแต่ไม่พอขายอ๋อแสดงว่าไม่พอขายใช่ไหมคะถ้าไม่พอขายนี่แสดงว่าต้องมีเทคนิคพิเศษไม่พอขายหรือว่าผลผลิตของพี่บรรทมเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นคือของเราจะทำแบบผมมีเพื่อนเกษตรอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาแนะนำนะที่ว่าให้ผลผลิตได้เยอะน่ะแต่เขายังไม่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวเขามีฝีมือดีมากทำหน่อได้เยอะอะไรได้เยอะผลิตได้เยอะแต่ก็ยังไม่พออยู่งั้นยังไม่พออยู่อย่างงั้นเพราะว่ามันที่ในตำบลตรงเนี้ยคนกินเยอะแต่คนทำน้อยคนสวนน้อยนะคือยังเก่งก็แค่20กอ30กอแต่ของผมมันปลูกครั้งแรกเลย 1,200 กอเลยเนี่ยก็ยังเพราะตลาดของเรามันที่คนกินเยอะ
แต่ผลผลิตมันน้อยมีจะมีเลิกยามด้วยใช่ไหมไม่ที่คือเลิกยามในการฟาร์มจำก็จะได้จำง่ายคือปลูกวันที่8เดือน8และปี88เนี่ยคือทั้งหมด48แล้วเพราะผลผลิตมันจะได้เป็นแฝดมันจะดกคือจำง่ายที่พี่ปฐมบอกมาเนี่ยนะคะก็คือว่าใช้คำแทนใช้สำนวนว่ากอเป็นกอเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่ทำอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วผลผลิตก็ถ้าจะเป็นเงาะเป็นทุเรียนเป็นมังคุดอะไรแบบเป็นผลไม้บ้านเราทางระยองเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการไม่ได้เป็นกอแบบนี้แต่ว่าที่นี่มีผลผลิตที่น่าสนใจอีกแบบนึงเพราะว่าพี่บรรทมเนี่ยปลูกไผ่นะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องราวที่เราตามกันมาที่นี่เนี่ยนะคะเพราะว่ามีความสนใจว่าเกษตรกรอย่างพี่บรรทมเนี่ยปลูกไผ่อยู่ได้อย่างไรแล้วก็ทำไมถึงไม่พอขายอยากจะให้พี่เล่าถึงตรงนี้นิดนึงว่าไผ่ของพี่มีความแตกต่างแล้วก็มีชื่อเรียกอย่างไรคือไผ่ของผมมันเป็นไผ่ก็เรียกว่าไผ่หวานไผ่หวานพันธุ์ปราจีนบุรีครับที่ได้มาก็ว่าคือที่ซื้อมาเขาเรียกว่าเป็นไผ่หวานพันธุ์ปราจีนบุรีค่ะฮะได้มาเยอะไหมคะตอนแรกก็สั่งเข้ามา 1,200 กอเลยนึกยังไงถึงเลือกไผ่คือที่เลือกไผ่เพราะว่า1คือเราเห็นบรรพบุรุษเราเนี่ยปีนต้นไม้ไปห่อเงาะห่อตัวเองไปห่อกระท้อนเงี้ยเราก็เลยว่าโอ้ยพอเรามีอายุมากขึ้นแล้วเราไปทำตรงนั้นมันจะลำบากก็เลยชวนแฟนมาให้เราหากินเตี้ยๆดีฝ่าหากินเตี้ยๆหากินเตี้ยๆกินก็ดินดีฝ่าภาพขึ้นดินดีฝ่าจะง่ายกว่าคุณแม่ขึ้นไปห่อกระท้อนเงี้ยห่อสูงๆเงี้ยนะก็ลำบากเป็นห่วงเราความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็น่าจะสัก50ปีแม่อายุแม่นี่ก็50ฝ่าแล้วก็พอรุ่นๆก็เราในแหละพอจังหวะช่วงนั้นก็ตอนที่ปลูกครั้งแรกปีอะไรฮะปลูกครั้งแรกเนี่ยผมจำไผ่เนี่ยมันจะเป็นเดือน8ปี88น่าจะเป็นประมาณปี48นะปี48นี่แหละเพราะว่าจะอยู่8แรก48เนี่ยเพราะว่าต้นนะคะแล้วทีนี้นึกอย่างไรตอนแรกที่ว่าถึงเลือกตัวเนี้ยแล้วก็มีใครๆทักมั้งมั้ยว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกไผ่มีแต่คนทักนะมีผมทักว่าต่อไปจะเผาทิ้งไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็คือจะเผาให้ปลูกไปทำอะไรปลูกจะขายได้อย่างไรพอปลูกแล้วประสบความสำเร็จมากเลยเพราะหนึ่งตัวเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงนี่คือหัวใจสำคัญเลยยาฆ่าแมลงนี่ไม่มีเลยอ่ะไม่ต้องใช้เลยไม่มีเลยไม่ต้องใช้เลยแล้วคือคิดง่ายๆว่าของอะไรก็แล้วแต่ปลูกครั้งเดียวอ่ะสามารถทำกินไปได้5ปี10ปี20ปีเราไม่ต้องไปปลูกมันมีแต่ขยายอ่ะคือแล้วผลผลิตนี่ปกติแล้วถ้าเป็นไผ่นี่เราต้องนึกถึงหน่อไม้แล้วนอกเหนือจากตัวหน่อไม้แล้วเนี่ยไปเป็นอะไรได้อีกก็คือจากหน่อไม้กินแล้วอะไรแล้วก็จากเป็นลำต้นลำต้นแล้วก็ขายเอาไปทำรีสอร์ทมั่งเอาไปทำไม้ค้ำมะนาวบอกกันมั่งแข็งแรงเพราะไม้ไผ่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีป้องมันไม่มีข้อมันไม่มีรูเนื้อหนาแน่นแล้วพี่ที่สนใจพี่บรรทมนี่รู้จักกันมาก่อนไหมคะเพื่อนกันฮะเป็นเพื่อนกันด้วยกันแล้วไม่ได้เจอกัน30ปีอ๋อไม่ได้เจอกัน30ปีได้ยินได้ชื่อเสียงได้ยินว่าปลูกไผ่ตอนนี้เป็นเสียทมแล้วเป็นเสียทมแล้วเพราะไผ่เนี่ยนะคะก็เลยตามมาดูในวันนี้เลยหรือเปล่ามาชื่นชมอาจจะเก็บเกี่ยวความรู้ไปจะไปปลูกไผ่บ้างรอเกษียณอายุคุณผู้ชมคะเวลาที่นึกถึงไผ่เนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงว่าไผ่ตงไผ่อะไรก็แล้วแต่ผลผลิตของเขาเนี่ยจะเป็นหน่อไม้แต่ทีนี้ว่าหลายๆท่านอาจจะเคยไปตามท้องตลาดแล้วก็หน่อไม้ที่เป็นปี๊บเป็นอะไรก็คือจากผลผลิตจากไผ่หวานนี่หรือเปล่าฮะคือของผมจะไม่ผลิตแบบใส่ปี๊บฮะใส่ปี๊บมันจะมีสารขัดขาวแต่ทางสวนเราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้แบบนั้นคือไม่ใช้แบบนั้นเรามีวิธีทานสดเลยคือเรามีเทคนิคในการดองถนอมอาหารตรงเนี้ยจะเป็นเทคนิคนะเทคนิคอีกอย่างจะไม่ได้ทำแบบอัดปี๊บที่เข้ามาชมสวนบ่อยฮะบ่อยฮะคือในกลุ่มเกษตรด้วยกันที่ในจังหวัดระยองนี่แหละที่มาจากที่บ้านแรงมั่งในตำบลตะพงมั่งเขามาถามว่าผมประสบความสำเร็จได้ยังไงถึงรายได้ขนาดนี้อยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้คุณผู้ชมคะในส่วนของจังหวัดระยองเราเนี่ยกำลังมีปัญหาในเรื่องของผลไม้แล้วก็ในไผ่หวานที่พี่บรรทมทำเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นผ
ผลผลิตทางเลือกอีกอย่างนึงเป็นไม้ผลทางเลือกอีกอย่างนึงที่ทุกๆท่านสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในส่วนของไผ่หวานเนี่ยนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมลงสวนเนี่ยนะคะไปชมพร้อมๆกันเนี่ยมีอะไรบ้างมีแนวสนใจอย่างไรเพราะว่าในอนาคตอาจจะเป็นพืชผลทางเลือกของจังหวัดระยองในโอกาสต่อไปหลังจากที่ผลไม้ของเราเนี่ยบางครั้งก็อาจจะประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเป็นบางปีแล้วก็ยังจะมีปัญหาในเรื่องของยางพาราก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเวลาที่ปลูกมากๆลองมาดูว่าในอนาคตทิศทางของไผ่หวานของจังหวัดระยองเนี่ยเราจะประสบปัญหาตรงนั้นไหมหรือว่าทิศทางจะสว่างสวยอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมสวนด้วยกันกับพี่บรรทมค่ะทางเลือกสำหรับสมาชิกเคเบิลทีวี NTV ระยองชมเคเบิลทีวีไม่มีรายเดือนชมช่องรายการทีวีดิจิตอลชัดเจนและช่องดาวเทียมมากมายสำหรับสมาชิกทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกติดตั้งใหม่สนใจร่วมโครงการติดต่อได้แล้วที่087-501-2558 063-268-0940จะไปชมสวนไผ่กันนะคะอยากจะถามพี่บรรทมนิดนึงว่าแนวทางช่องทางการตลาดเนี่ยพี่ใช้วิธีการยังไงคือของเราคือเราจะขายตรงให้ลูกค้าคือหนึ่งเขาจะลูกค้าจะมารับเองที่บ้านนะแล้วก็เราก็จะไปส่งที่ตลาดที่ลูกค้าประจำดีทุกอย่างอ่ะคือว่ายังไงอ่ะมันมีความสุขทุกที่ว่าเราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเพราะตอนนี้ปลอดหนี้ปลอดคือเทคนิคไผ่ของเราเนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่ว่าใบมันจะไม่ฝางนะมันจะไม่คันจะเห็นว่าลำต้นเขานี่รู้สึกว่าแข็งแรงนะคะเขียวสดมากเลยไม่มีวิธีการดูยังไงฮะวิธีการดูแลอ๋อตอนนี้ดูแลไม่ยากมากฮะเพราะว่ามันพอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำก็ให้มันให้ทีแรกอย่างเดียวพอหลังจากนั้นเราใบพอปลูกคุมมาแล้ววัชพืชก็จะไม่มีแล้วทั้งหมดนี่ประมาณกี่กอคะอันนี้ที่ปลูกเลยเนี่ย 1,200 กอแต่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 1,000 ปะกอคือสังเกตร่องผมจะปลูกร่องมันจะห่างกันอันนี้4อันนี้ร่องนี้จะกว้างหน่อยในส่วนของใบที่เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเอาไปทําอะไรได้คะหรือว่าปล่อยให้เขาทับถมอยู่แบบนี้อันนี้ถ้าเราไม่ได้เอาไปทําอะไรก็ปล่อยทับถมอย่างนี้แล้วเราตอนนี้ก็มีส่วนที่เอาไปทําคือเอาไปผสมดินผสมปลูกมะนาวตอนนี้เป็นที่ซื้อขายได้ด้วยที่ไหนเหมาะกับการปลูกไผ่ปลูกที่สวนแล้วเหมาะที่สุดต้องเป็นฤดูฝนฤดูฝนครับให้เทวดาเลี้ยงเพราะว่าเราคือเกษตรกรบางคนทุนน้อยไม่ต้องรดน้ำตอนนี้เราไม่ต้องรดน้ำเลยเรารอฝนอย่างเดียวก็จะมีผลผลิตก็คือเราไม่ต้องดูแลมากเพราะว่าเขาจะชุ่มชื้นจากฝนด้วยถ้าเราอยากได้ตังทุกวันเรารดน้ำมันก็จะมีผลผลิตจะมีผลผลิตจะมีผลผลิตตลอดแล้วถ้าสมมุติว่ามีเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจเนี่ยนะคะจะอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าจะยังไงเนี่ยก็คือยินดีที่จะยินดีฮะยินดีชาวเกษตรด้วยกันยินดีมากเลยนะคะทางเข้ามาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นป่าไผ่ธรรมดาที่เราขับรถผ่านไปนะคะแต่พอเข้ามาเห็นข้างในแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความตั้งใจที่พี่เขาปลูกไว้เป็นกอแบบเนี้ยเป็นระเบียบมากเลยนะคะแล้วก็ปกติแล้วนี่มีเกษตรกรเข้ามาดูงานบ่อยไหมคะก็มีพวกกลุ่มหนองคายที่ไกลที่สุดคือกำแพงเพชรกับหนองคายมาครั้งละพันต้นแล้วของพี่ก็เตรียมไว้อย่างเตรียมพื้นที่ไว้อย่างวันนี้จะเอากี่ต้นวันนี้จะสั่งออเดอร์พี่เขาไว้กี่ต้นแล้วจะมารับของเมื่อไหร่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราตัดแล้วก็สามารถที่จะขุดแล้วก็เอาไปจำหน่ายได้คือใช้เวลานานไหมประมาณถ้าว่าต้นแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งจะให้ดีให้ดีที่สุดอ่ะคือจะแนะนำว่าเกษตรกรจะปลูกช่วงหน้าฝนดีที่สุดค่ะเพราะหนึ่งเราไม่ต้องรดน้ำใช่ถ้าปลูกน้อยก็รดได้ก็ไม่เป็นไรปลูกได้ตลอดแสดงว่าถ้าเรามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงหน้าฝนเราจะได้เห็นหนอนะคะได้เห็นหนอไปแล้วก็จะมีวิธีการขุดกันแบบจริงๆจังๆเนาะเพราะว่าพี่ก็คงที่จะมีผลผลิตที่จากเห็นเนี่ยนะคะร้อยกว่าพันกว่ากอเนี่ยโอ้โหขุดกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะค่ะจากที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมในสวนไผ่ของพี่บรรทมเนี่ยมีความรู้สึกว่าจาก
ความปลอดภัยอย่างนึงนะคะเพราะว่าเท่าที่พูดคุยกันแล้วศัตรูพืชไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีที่เราจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงนี้ก็เรียกว่าปลอดภัย 100% ถ้าช่วงนี้ถ้าเราไม่เอาผลผลิตอ่ะเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยถ้าเรายังไม่เอาผลผลิตนะถ้าเราเอาเฉพาะหน้าฝนอย่างเดียวเนี่ยเพราะหน้าฝนอย่างเดียวมันจะได้แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการตลอดปีการตลอดเราก็ให้น้ำเร่งได้เลยครับผมแล้วมันก็จะมีหน่อทั้งปีเลยหน่อก็จะออกทั้งปีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูพืชชนิดอื่นในสวนของพี่บรรทมเช่นเดียวกันว่าพี่เขามีการจัดการอย่างไรในชีวิตเขาถึงได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงง่ายๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆในยุคสังคมที่ต้องการการดิ้นรนแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นบ้านพักของพี่บรรทมนะคะเราจะเห็นว่าร่มรื่นมากเลยและต้นไม้ทุกต้นที่นี่ในระบบชีวภาพมีอะไรในส่วนตรงนี้คะนำอะไรมาเป็นตัวบำรุงคือนี่น้ำหมักนี่เราจะทำเองอ๋อใช้น้ำหมักน้ำหมักชีวภาพเราจะทำเองทำเองเป็นถังๆรู้สึกว่าจะรอบบ้านนี่ค่ะโอ้โหโปรตีนสูงมากเลยอันนี้คือตัวจุลินทรีย์ค่ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มเป็นแต่อันนี้เริ่มจะใช้ได้แล้วที่หมักก็คือมีพอดอแล้วก็กากน้ำตาลอ๋อมีน้ำตาลใช้กากน้ำตาลผมน้ำตาลคือใช้เวลาหมักจากตัวนี้ประมาณ6เดือนขึ้นไปนะคะถ้าสมมติว่าท่านจะเอาไปปรับใช้ในสวนของท่านเนี่ยนะคะก็ประมาณ6เดือนนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ค่ะผ่านไปแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่ฉันเดินมาเห็นนี่นะคะต้นกล้วยที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่าโอ้โหสูงท่วมหัวเลยแล้วก็ดูเขาสมบูรณ์มากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นยังไงคะดูแลยังไงคะผลผลิตมาจากน้ำหมักฮะน้ำหมักคือใช้น้ำหมักจากจุลินทรีย์เนี่ยแหละที่เห็นเป็นต้นเห็นลำต้นเนี่ยลูกเนี่ยแหละคือเราจะใช้น้ำหมักเป็นส่วนใหญ่จะสังเกตดูความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของลำต้นเนี่ยนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ความสูงใหญ่ของต้นเนี่ย แล้วก็แม้กระทั่งเครือกล้วยเองเนี่ยดูสมบูรณ์มากเลยคือขาเขียวแล้วก็ใสนะคะก็ผลิตนี่ก็คือการดูแลจัดน้ำหมักเช่นเดียวกันใช่ฮะอันนี้พอดีมาเห็นศาลาตรงนี้เหมือนเป็นศาลาพักผ่อนพอดีเห็นไม้อ่ะค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูว่าไม้ตรงนี้แข็งแรงมากเลยเป็นไม้ที่ใช้ไผ่หวานมาจากสวนนี่แหละฮะจากสวนจากบรรทมเนี่ยฮะไผ่จากสวนเนี่ยพอไผ่บรรทมนะคะพอเปลี่ยนชื่อเป็นไผ่บรรทมเรามาทำเฟอร์นิเจอร์ของเราทำขนำเป็นใช้ประโยชน์ได้เลยมันคงมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อไม้จะตันด้วยนะคะแข็งตันครับต้นที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเงี้ยอย่างเราว่าต้นมันแก่แล้วเราก็ตัดออกมาทำค่ะที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็คงที่จะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยวันนี้ได้ในเรื่องราวของการทำเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของคุณผู้ชมเองนะคะแล้วก็อยากที่จะให้พวกเราไปนำเสนอนะคะแล้วก็นำมาพูดคุยกันในรายการมุมสุขมหาศาลแบบนี้นะคะตะวันออกมุมสุขมหาศาลแบบนี้นะคะก็ติดต่อพวกเรามานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นทางวัฒนธรรมในส่วนของการเกษตรนะคะแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าวิถีชาวบ้านของคุณเองที่อยากที่จะให้นำสู่สาธารณชนได้รับทราบวิถีความเป็นไปของท่านนะคะก็สามารถที่จะติดต่อทีมงานของตะวันออกมุมสุขมหาศาลได้โดยติดต่อผ่านหมายเลขที่หน้าจอนี้นะคะทีมงานของเรายินดีที่จะนำเรื่องราวของทุกท่านนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆของเราได้รับทราบรับชมเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความขอบคุณจากพี่บรรทมนะคะแล้วก็พี่พักภูมินะคะที่ตามมาดูเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปแล้วเรื่องราวต่างๆนี้นะคะที่ได้รับการเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะถ้าท่านสนใจเนี่ยนะคะก็ติดต่อกันมาตามหมายเลขหน้าจอนี้ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกทุกใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กเล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลบ้านของเรา